Music Arms ในสมาชิกของพี่เอในวงพอสเนี่ย มันรวมตัวกันได้ยังไงถ้าพี่โจยังอยู่ทุกวันนี้คิดว่าตัวทางวงพอสเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหมันก็ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงสัมภาษณ์สุดพิเศษ Exclusive นะครับกับศิลปินท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในวงที่มีตำนานมายาวนานเมื่อ20ปีนะครับจนปัจจุบันนี้วงนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับวงนี้มีเพลงดังๆอยู่มากมายนะครับซึ่งขึ้นทำนองมาทุกคนก็ต้องรู้ว่าเป็นเพลงอะไรวันนี้เราอยู่หนึ่งในสมาชิกของวงพอสพี่เอพลกิจวิริยานุภาพครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาค่อนข้างรีแลกซ์สบายๆฮะจะมาคุยเรื่องพี่เอกับวงพอสให้พี่เอแนะนำตัวอยากเป็นทางการครับผมก็ผมพลกฤตวิริยานุภาพครับชื่อเล่นชื่อเอครับก็มีต้าวงพอสครับครับผมก็เป็นที่รู้เห็นหน้าค่าตากันแล้วครับว่ามือกีตาร์วงพอสคือใครนะฮะอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังบทเพลงหลายๆบทเพลงแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังลายกีตาร์อันอมตะนิรันดร์กาลครับผมพรปากครับนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นจะถามพี่เอก่อนเลยเนี่ยจุดแรกเริ่มของพี่เอเนี่ยก่อนจะเข้าวงพอสเนี่ยผมขอย้อนไปตอนสมัยพี่เอเด็กๆเลยดีกว่าได้อยู่ดีๆเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอยากเล่นดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบดนตรีตอนไหนอะไรมันจำได้ว่าตอนป.6เนี่ยมีเพื่อนเขาเอากีตาร์ไปโรงเรียนตอนเราก็ไม่รู้จักเลยว่ากีตาร์เป็นยังไงแล้วก็ตอนชั่วโมงที่ทำกันบ้านตอนเย็นนะฮะใช่ไหมฮะก็พอเลิกเรียนแล้วมีชั่วโมงเลิกเรียนพิเศษก็คือเรามาทำกันมีส่วนใหญ่เขาก็กลับกันแล้วล่ะหมดตารางแล้วแต่บางคนที่ยังรอผู้ปกครองใช่ไหมก็ไปทำกันบ้านก็จะเหลือไม่กี่คนเนี่ยแหละแต่ว่าแล้วมันก็มีเพื่อนคนนึงนั่งข้างเขาก็อ่านหนังสือเพลงมาสือเพลงที่มีตารางคอร์ดนะครับมาเปิดครับผมเขาบอกว่าเนี่ยเพลงเนี้ยคุณเล่นได้จังเด็กๆว่าเล่นได้เล่นได้แล้วก็งงแล้วก็คืออะไรวะทำไมคอร์ดเล่นมีคอร์ด3คอร์ดเนี่ยแล้วเขาเล่นเป็นเพลงได้ผมก็เลยเก็บความสงสัยไว้ในใจจนมาม.1ก็เลยไปขอแม่เรียนกีตาร์นะครับก็ไม่ทันใจเพราะเรียนที่โรงเรียนนี่เหมือนจะค่อนข้างช้าเราก็เลยมาฝึกเองฝึกเองฝึกไปฝึกมาก็จากการที่เป็นเด็กค่อนข้างรับเรียนนะฮะก็เลยเหมือนรู้สึกว่าตัวนี้มันทำให้เราติดอกติดใจไงก็ไม่รู้ครับก็เลยผลการเรียนตกต่ำลง เป็นเหมือนกันอันนี้ต้องออกกราบไหมฮะ ได้ไม่มีนะเพราะว่าสมัยผมเล่นดนตรีใหม่ๆก็เหมือนกันผลการเรียนก็แย่ครับติดดนตรีติดดนตรีใช่ก็จะมีคำพูดสโลแกนหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับว่าพูดว่าเรียนดีดนตรีเด่นกีฬาเจ๋งหรือทั้งอย่างเลยครับก็มี3อย่างเรียนดนตรีกีฬากีฬาตอนแรกอาจจะมีเรียนแล้วก็กีฬาตามมาครับแล้วก็ดนตรีครับผมมาที่สามใช่ไหมครับไปมาฮะดนตรีมาก่อนไปมาดนตรีแซงมาครับแซงกีฬามาด้วยจนดนตรีกีฬาการเรียนเรียนขับการเรียนนั้นเรียนอยู่ท้ายสุดเลยไปมาคือตอนม.ปลายแล้วครับคือรู้สึกว่าเฮ้ยดอกบอลก็เริ่มไม่มันเท่าไปจับกีตาร์แล้วแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือเพื่อนข้างบ้านผมที่อยู่เยื้องๆกันเนี่ยครับผมเดินผ่านเข้าบ้านข้างบ้านเขาเนี่ยเขาเล่นกีตาร์แล้วผมก็เลยเอ๊ะมันเฮ้ยมันเล่นกีตาร์ไว้ผมก็เลยไปเล่นไปเรียนบ้างครับทีนี้เขาหยุดไปแล้วก็เขาก็กลับมาเล่นอีกเพราะว่าเขาเห็นผมเรียนเงี้ยไปมาเพื่อนคนนั้นก็เหมือนกับเป็นนักดนตรีทุกวันนี้ก็เป็นนักดนตรีที่เล่นอยู่ในวงการนี้ด้วยกันก็คือมีพลังจากเพื่อนข้างบ้านด้วยสมัยเด็กๆเล่นกีตาร์มาด้วยกันด้วยก็
มันก็ประกอบกับเรารู้สึกนั่นเราฟังเพลงบล็อกมาด้วยกับเขาสมัยก่อนเป็นเทปครับผมครับผมแล้วก็ไปเด็กๆเลยนะตั้งแต่สมัยยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ชั้นในเลยอะฮะเขาก็แนะนำให้วงนี้เลยคาราบาวโอ้เป็นชุดแรกๆเลยอะฮะถือว่าเป็นเพลงแรกๆที่เริ่มหัดฟังเพลงด้วยไหมจากที่ลาบสูงสู่กรุงมุ่งมาด้วยความลำเค็นได้รู้ได้เห็นได้เป็นคนนิรนามครับผมดึ๊ดครับไม่ทันเลยไม่ทันตอนนี้ไม่มีบัวลอยเลยฮะตอนนี้ยังไม่มีบัวลอยเป็นคาราบาวยุคแรกเลยฮะก็คือเราได้ฟังเทปจากเพื่อนด้วยนะตอนเด็กถึงที่บอกว่ายังเด็กมากเลยครับยังไม่หัดนุ่งชั้นในเลยนะเด็กของเพลงอยู่เลยนั่นแหละได้ฟังคาราบาวแล้วก็แบบเหมือนปลุกไฟขึ้นมาเลยปลุกไฟขึ้นมาครับคือดนตรีมันก็ซึมซับหลายทางนะครับของผมแต่ที่ผมไปค้างอยู่บ้านญาติก็เกี่ยวเหมือนน้ำท่วมบ้านแล้วก็ไปฟังเพลงจาก พี่ๆที่เป็นลูกคุณลุงป้าครับก็จะมีเพลงแบบป๊อปในยุค80แล้วก็70ที่เขาฟังเป็นเพลงฝรั่งเป็นฝรั่งได้จากทางพี่ๆครับผมก็หลายๆอย่างจนมาไม่รู้ยังไงนะครับมันฟังเพลงร็อกแล้วมันโดนมันโดนโดนเส้นเลยครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นจุดแรกเริ่มที่ทำให้พี่เอสนใจในเรื่องดนตรีครับใช่ไหมฮะที่เล่าครับโอ้โหนะครับแล้วกีตาร์ตัวแรกโอ้เสียดายมากครับเพิ่งหายไปตอนย้ายบ้านเนี่ยครับโอ้เพิ่งรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้ฮะอ้าว700บาทนะพ่อผมพาไปซื้อที่พระโขนงครับเป็นยี่ห้อบอกยี่ห้อได้นะได้บอกมันน่าจะเป็นตอนนั้นมันจะมีเมโลดี้นะกับยี่ห้อของผมที่โจโจ้ของผมเมโลดี้ของเพื่อนโจโจ้ใช่ประมาณนี้แหละหลักไม่เกิน1,000เป็นกีตาร์ยอดฮิตเลยล่ะใช่ก็จะแขวนอยู่ตามร้านขายลูกฟุตบอลกับเสื้อกีฬาหรือว่าชุดนักเรียนปักอันนี้เป็นห้องแถวนะฮะครับผมแล้วก็พอไปซื้อมา700บาทซึ่งผมก็หิ้วไปโรงเรียนตลอดเลยครับโรงเรียนมัธยมตอนม .1 ม .2 ม .3 เนี่ยแล้วพ่อผมทำเกี่ยวกับสีไงก็จะเขาก็จะไปเปลี่ยนสีมาให้มีช่วงนึงก็เป็นสีเขียวไปหิ้วไปเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยเออเลยช่วงนึงเดี๋ยวถ้าพักเปลี่ยนเป็นสีชมพูไปพ่นมาใหม่พ่นสีใช่เราเป็นคนที่เอากีตาร์ขึ้นรถเมล์โดยที่เราไม่อายนะรู้สึกแบบทุกวันนี้ก็แบกถือกีตาร์ไปเองก็จะชินมากจะไม่ต้องการให้ใครมาถือให้นะครับเพราะรู้สึกว่ามันอยากให้มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายโอ้ส่วนหนึ่งของร่างกายถ้ามันงอกมาได้จะดีมากมันก็มีความรู้สึกตอนผมที่หัดเล่นดนตรีกันนะในความรู้สึกที่แบบว่าคือบางทีเราไม่ได้ไปไหนไปแค่หน้าปากซอยแต่ก็อยากที่วีต้าเหรอเออแบบอยากคือเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่ามันเท่อะมันเท่ใช่ไหมอยากให้คนรู้ว่าเฮ้ยเราเล่นดนตรีนะปากซอยก็เอาไปปากซอยก็เอาไปแบกเล่นๆอ่ะแบกเล่นๆแล้วก็แบกเข้าบ้านนั่นแหละไม่มีอะไรวงดนตรีหรือว่าศิลปินที่ชื่นชอบแบบชื่นชอบมากๆอย่างเงี้ยในช่วงที่พี่เอกำลังแบบสนใจดนตรีเนี่ยวงไหนศิลปินคนไหนครับก็ผมจำได้ว่าผมได้เทปม้วนแรกนะน่าจะเป็นโรเบิร์ตจอห์นสันเลยครับผมก็คือหูผมในด้านดนตรีสากลมันก็ไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะเพิ่งมามองย้อนกลับไปนะแล้วก็เรามาเริ่มมาฟังบลูเนี่ยมันก็เป็นทูนนิ่งหรือมันเป็นความไม่ได้เป็นแบบคลาสสิคอลหรือแบบตะวันตกครับดั้งเดิมนะเพราะว่าเขาเป็นผิวสีมาจากแอฟริกาเขาจะเอาดนตรีแบบความรู้สึกในยีนเขาจะเป็นพวกเผ่าหรืออะไรเงี้ยมาดนตรีบลูเนี่ยแล้วมันเป็นเทปม้วนแรกที่ผมได้เนี่ยผมก็เลยจะไอสิ่งที่มันอยู่ในหัวผมมันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบเนิร์ดนิดนึงครับแล้วก็ยังต่อมาก็จะมีเห็นหน้าปกเป็นสิงโตสีขาวก็เป็นไวไลออนไวไลออนชุดแรกนะฮะแฮร์แบนใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่3ชิ้นก็เลยอยากทำวงเล่นกับเพื่อนพวก3ชิ้นเบสกีตาร์กลองร้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นฮาร์ดร็อกแล้วก็ได้ต่อมาก็จะมี UFO แม่ UFO ว้าวที่ไลท์เซาท์ชุดนั้นแหละด็อกเตอร์นะครับที่วินเป็นหน้าปกเป็นอยู่ในอ่างน้ำแล้วก็อีกเพลงนึงที่ไม่เล่นไม่ได้เลยแน่นอนล็อกบอททอมนี่ก็ต้องแบบใช่ต้องฝึก
ต้องหัดเลยเป็นเพลงครูเพลงนึงใช่แค่ลิ้นลิฟได้ก็เท่แล้วนะใช่ใช่ใช่เป็นครูโอเคก็เหมือนกับว่าพื้นเพลงก็มีความเป็นบลูกับฮาร์ดร็อกผสมกันก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคราวนี้หลังจากที่ฝึกฝนดนตรีมายาวนานโอ้โหคราวนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้แหละครับผมกว่าจะได้ทำวงพอสเนี่ยอย่างที่รู้กันอยู่เราในสมาชิกของพี่เอในวงพอสเนี่ยที่หลักๆเลยก็มีพี่โจ้ใช่ไหมครับอมรินทร์ครับผมครับแล้วก็พี่นอนรเทพมาแสงจ้ะพี่บอสใช่ครับเล่นตีกลองใช่แล้วก็พี่เอเล่นกีตาร์มีสี่คนนี่แหละมันรวมตัวกันได้ยังไงฮะก็มาจากผมเข้าปีหนึ่งแล้วก็ไปประกวดโค้กมิวสิกอวอร์ดกันตอนนั้นเป็นรายการประกวดดนตรีที่มันสำคัญหลายวิทยาลัยก็จะมารวมตัวประกวดกันเป็นมหาลัยก็จะมาประกวดกันแต่ยืนรอบคัดมหาลัยก่อนแล้วก็รอบมารวมข้างนอกพี่โมเดิร์นด็อกเขาจะได้ก่อนปี2ปีผมจำไม่แน่ใจนั่นแหละก็ของผมก็จริงๆผมไปกับบสบเนี่ยผมไปแบบโฟกสองโหมันเล่าแล้วมันยาวคือตอนนั้นอยู่วงกับพี่นอเขาเล่นเบสดับเบิลเบสแล้วมีพี่อีกสองคนเล่นกีตาร์แล้วผมเนี่ยตอนแรกชวนไปเล่นกีตาร์พี่ก็ชวนไปเล่นกีตาร์แต่ปรากฏว่าด้านพี่เขาบอกว่าเอกีตาร์มันไม่ว่างเอไปตีเพอร์คัชชั่นก่อนแล้วเพอร์คัชชั่นที่เขาจะเล่นกันเป็นเพลงสเปนเป็นอันเนี้ยเอาของกีตาร์มาแล้วก็วางเอเนี่ยอันนะขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาพาราดิเดนเราก็ต้องไปซ้อมใต้ตึกไข่ดาวนะฮะมสบก็โอ้โหผมเข้าปีหนึ่งมาผมก็ต้องยังไงก็ได้ครับพี่ผมก็ไปเขาจนไม่ตกรอบแล้วทีเข้ารอบผมก็อยากให้มันตกรอบนะจริงๆเนี่ยในใจผมขี้เกียจที่จะเคาะมือมันเจ็บนะพี่ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่เป็นไรผมรักดนตรีมีดนตรีเหมือนกันเพราะว่าตัดดันเข้ารอบแล้วรอบเล่าจนเป็นตัวแทนมหาลัยแบบโฟกซองก็ไปเจอพี่โจเขาประกวดร้องเพลงของพระนครเหนือมันพี่โจอยู่พระนครเหนือก็แล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะไปขึ้นเวทีในการประกวดเนี่ยเขาต้องพาไปแคมป์ก่อนไปแคมป์ก็ที่เมืองการใช่ใช่เป็นเข้าค่ายนะครับทั้งวงดนตรีแบบไฟฟ้าแบบโฟกแล้วก็แบบร้องเดี่ยวก็มีอย่างละ5ก็จะพากันไปลงแพที่เมืองการไปค้างกันอยู่สนุกสนานกันเลยสนุกสนานก็แปลกมากผมมีการเล่นบัดดี้กันเนี่ยเล่าให้ฟังตรงๆผมจับได้เป็นชื่อพี่โจเขาแต่ผมว่าเอ้ยผมก็ต้องไปส่องดูการเล่นบัดดี้รู้จักไหมคือเราต้องเทคแคร์คนที่เราจับชื่อได้ไงแต่ใครไม่รู้จับชื่อเราเขาต้องแอบมาเทคแคร์เราที่เอาน้ำให้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาดูให้แต่อย่าให้รู้นะว่าเขาเป็นบัดดี้แต่สุดท้ายตอนเลิกเนี่ยต้องมาเฉลยครับอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็จับชื่อได้พี่โจเขาเนี่ยนะผมก็ไปส่องหาดูว่าใครคนนี้โอเคก็บินมาอาบแอลน้ำให้หรืออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่เราก็มองเห็นก็ว่าเขาแบบเขาดูดีดูแบบตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่โจใช่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 ไหมฮะถูกต้องเป็นนักศึกษาอยู่ยังไม่ได้อะไรความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงก็เขาผมยาวแล้วเขาก็เหมือนแบบแบนพวกไวไลออนหรืออะไร UFO ที่เราใช่แล้วผมก็เริ่มที่ไว้ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนึกว่ามันก็เข้าท่านะถ้ามันเป็นได้ทำวงด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำจนพี่โจเขาได้แชมป์เราก็มันมีต่อเนื่องมีหลายช็อตเหมือนกันมีมาถึงต้องอ้างอิงไปถึงบันเทิงคดีอีกรายการน้ามาโนดพุตานใช่ครับของพี่สันมาโนดพุตานเขาจะมีคอลัมน์หนึ่งในหนังสือบรรณาธิการเกี่ยวกับคอลเลจอาร์ติสต์ใช่ก็พี่โจเขาก็ลงในสักเดือนหนึ่งนะครับในอัลบั้มในเรียกอะไรคอลัมน์นั้นครับผมพี่นอก็ลงกับพี่คล้องที่เป็นเล่นโฟกด้วยกันตอนนั้นนะแล้วก็หมดมุกแล้วทางนู้นเขาก็เลยชวนผมไปอีกคนหนึ่งผมก็ได้โหลดเล่มหนึ่งจนบรรณาธิการเนี่ยเขาจะต้องจัดการปลายปีซึ่งเอาพวกนี้มาเล่นด้วยกันเอาพวกคอลเลกอาร์ติสต์มาเล่นด้วยกันเราก็เลยต้องทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อจะไปส่งเขาเนี่ยเราก็เลยรวมตัวกันเป็นวงก็ชวนบอสมือกลองขึ้นมาอีกแล้วก็ไปทับทามโจมาเล่นกันด้วยกันนั่นก็เลยเป็นการเล่นด้วยกันประกบเล่นด้วยกันเป็นครั้งแรกหรือว่างานแรกหรือตอนนั้นเล่นเพลงที่แต่งเองหรือยังฮะหรือว่าเล่นเพลงของคนอื่นอยู่มันต้องแต่งเองนะมัน
เราเคยเล่นเพลงที่ cover บ้างของ Spring Doctor ซึ่งเป็นฟังกี้ซึ่งนอกับบอสเขาชอบกันเราก็เล่นพวกนั้นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีความจำได้เกี่ยวกับเพลง cover มากนักเหมือนเราเป้าของเราคือเราอยากออกเทปเราก็เลยคิดว่าทำเพลงดีกว่าครับผมมาถึงวงพอสตอนเข้าวงการตอนพี่เข้าวงการกับวงพอสเนี่ยใครทาบทามเชิญชวนมาพูดคำว่าเข้าวงการมันก็ตลกดีนะ แต่ก็เป็นจุดที่จะเรียกว่าได้อย่างนั้นก็คืองานบันเทิงคดีนี่ใช่ไหมครับผมจำได้ว่าเราไปเล่นที่ธรรมศาสตร์มีเห็นว่าไปเล่นที่พัทยาด้วยฮาร์ดล็อกคาเฟ่หรือเปล่าใช่ไพเรตเรดิโอไพเรตเรดิโอนี่แหละไพเรตเรดิโอมาเกี่ยวเนื่องตัวนี้ด้วยไพเรตเรดิโอเขามีจัดงานเหมือนกับว่าเอาพวกนักศึกษาแล้วก็อะไรก็ได้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่านะงานร็อกมาร์เก็ตของไพเรตเรดิโอพี่สุกี้เข้ามาดูฮะก็ยังบอกโจ้อยู่เลยว่าเนี่ยโจ้นั่นนะพี่สุกี้ครับฮะเราดูมันอยู่ในแถวคนดูนะครับเราก็ดูเพื่อนๆนะครับพี่สุกี้เขาดูนั่งอยู่แถวหน้าเราก็อยู่แถวหลังแล้วก็สกิดโจ้ดูนั่นนะพี่สุกี้โจ้เขาบอกเฮ้ยไม่ใช่มั้ง สุกี้มันต้องเป็นคนจีนนี่มันฝรั่ง อะไรเงี้ยครับผมที่ผมจำได้ชื่อว่าสุกี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็เราก็เล่นไปพูดถึงคิวเราก็เล่นไปครับเล่นสองสามเพลงมั้งแล้วก็จบแล้วพวกพี่นอพี่บอสพี่โจเขาก็แวบลงไปก่อนได้เพราะว่าเขาไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนกีตาร์เรากีตาร์เราเก็บเอฟเฟกต์ช้าหน่อยครับเราก็มาเก็บเอฟเฟกต์ฮะเก็บเอฟเฟกต์ก็พี่ลุงนี่เขามาขึ้นมาด้านหลังเวทีครับก็มาถามตรงก็เสียงดังนิดนึงก็มีแบบหมอกอะไรเงี้ยในความจำทรงจำผมนะพี่ลุงนี่ก็ถามว่าวงอยู่ชื่ออะไรผมก็ต้องรีบบอกไปมันก็เสียงอื้อๆแล้ววงพอสครับมันเป็นชื่อที่ผมอยากจะคิดไว้ในใจนิดนึงคิดไว้อยู่แล้วแต่ว่าคิดไว้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้สรุปกับเพื่อนๆหรือว่ายังไม่ได้มีค่ายเพลงอะไรที่เราได้ไปอยู่ด้วยครับก็เลยบอกเข้าไปเขาก็อ๋อแล้วก็เหมือนจะขอเบอร์ติดต่อหรือไงผมก็จำไม่ได้นะแต่ผมจำได้ว่าผมบอกชื่อวงชื่อนี้ไปครับอาจจะโดยพลการหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยพออ๋อใช่เขาจำชื่อนี้ได้แล้วเขาก็ไปเจอที่ฮาร์ดล็อกอีกที่หนึ่งที่นกบอกฮาร์ดล็อกนี่ครับฮาร์ดล็อกกรุงเทพไม่ใช่ที่พัทอ๋อกรุงเทพพอดีพี่เอื้องสารินีกับพี่สมเกียรติแกก็ไปดูที่วันนั้นแล้วเขาก็มาคุยกันพอดีครับว่าเจอวงพอสอ้าววงเดียวกันกับที่ยูเจอวงเดียวกับที่ไอเจออะไรที่ธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้โอกาสเรามาเข้ามาคุยที่บริษัทเบเกอรี่อ๋อนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มแรกที่เข้ามาอยู่ค่ายเพลงแบบใช่ใช่จริงจังใช่ไหมฮะโอเคโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องราวกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ผ่านการประกวดดนตรีเยอะแยะเลยนะกว่าจะเจอพี่โจใช่ครับผมโอเคคราวนี้พอเป็นวงพอสแล้วปุ๊บเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งแรกจำได้ไหมครับคอนเสิร์ตของวงพอสครั้งแรกของวงเลยเนี่ยครับเหมือนจะไม่ยังไม่ค่อยได้มีมากนะผมเคยเห็นเล่นวงเปิดให้ซีปีอ่ะถ้าเราไปออนอารีใช่ครับอันนั้นถือเป็นอันแรกถูกต้องครับอันนั้นคอนเสิร์ตอะไรของพี่ออนคอนเสิร์ตของพี่ออนอารีชื่ออะไรนะออนอารีแอนด์ทูเอที่มีซีปีด้วยใช่ใช่ใช่ที่ MBK Hall ครับผมตอนคอนเสิร์ตที่เล่น MBK Hall นี่ก็ถือว่าแบบเจ๋งละตื่นเต้นไหมครับตอนนั้นตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ก็มันดีฮะไม่ได้ค่อยได้คิดอะไรส่วนมากจำได้ว่าก็ใส่กันเต็มที่น้องเขาก็กระโดดรถเต้นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็บอสก็หวดไฮแฮทกระจายอะไรเงี้ยในยุคอัลเทอร์เนทีฟครับก็พอสก็ได้ออกมา3อัลบั้มใช่ไหมครับมี Push Me Again มี Vonova แล้วก็ Mine ใช่ไหมครับใช่ก่อนคือใน3อัลบั้มนี้ในแต่ละอัลบั้มเนี่ยพี่เอแล้วก็ทางวงพอสเนี่ยได้กำหนดแนวทางไว้ไหมหรือว่านิยามไว้ไหมว่าจะให้รูปแบบดนตรีออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าบางทีในอัลบั้มหนึ่งผมฟังเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบดนตรีนะอย่างเพลงยื้อก็เป็นแบบ
ป๊อปล็อกแบบหนักๆแล้วก็มีเพลงอะไรนะที่เป็นเพลงเร็วๆที่อะไรที่ร้องที่มีคำว่าหมาหรืออะไรนิทานมาหางกุดชื่อเต็มนั่นก็จะเป็นแบบฟังล็อกเป็นฟังแม้แต่เพลงกอดหมอนอย่างเงี้ยก็เป็นฟังแบบเด้งๆจากเสียงเบสพี่นอเพลงสัมพันธ์ที่เป็นบอสซ่าเพลงข้อความที่เป็นโฟล์คเป็นอะคูสติกเหมือนอย่างเพลงที่ว่างอะไรอย่างนี้มันมีหลากหลายแนวมากเลยก็จริงพื้นฐานแล้วพอสก็เล่นจากฟังร็อกเยอะครับผมครับผมแล้วก็ความเป็นอะคูสติกมันก็อาจจะมาจากเราก็มองแล้วว่าเสียงของโจเขาถ้าเล่นอะคูสติกเนี่ยเสียงโปรเยอะดีแต่ว่ามันค่อนข้างออกมาเกิดหน่อยครับแล้วก็ผมก็ชอบอยู่แล้วกีตาร์โปรผมก็มีกีตาร์คลาสสิกมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็อาจจะทำตรงนั้นได้ด้วยครับผมคราวนี้เพลงในพอสก็มีมากมายเลยถ้าให้เลือกชอบเพลงไหนมากที่สุดครับอันนี้ถามนี้ตอบยากนิดนึงเพราะว่าในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาเราก็มีความทรงจำที่ดีของแต่ละช่วงเวลาใช่แต่ละบ้านเวลาที่เราทำเราก็จะอินไปตรงนั้นแต่ว่าเราพอมาชุด2อย่างเงี้ยเราก็จะมองเป็นอยากให้มีอวกาศมากขึ้นที่มีเสียงซินอะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นความทรงจำของในช่วงเวลาพอผ่านช่วงเวลานั้นไปเราก็คิดว่าเราทำแบบกลับมาสู่ธรรมชาติดีกว่าจินิต้าโปร่งเราก็จะมีความทรงจำที่เกี่ยวกับการเล่นจินิต้าโปร่งในช่วงเวลานั้นอาจจะความทรงจำที่เกี่ยวกับได้ร่วมงานกับพี่โอที่ใช้เดียร์ในชุดมายเพราะพี่โอเป็นโปรดิวเซอร์มีชุดหนึ่งชุดสองไงเพราะทำคนเองก่อนก็พอพี่โอมาก็จะมีอีกแบบนึงผมก็จะเหมือนจริงๆผมเพิ่งจบการศึกษาทำไปผมเพิ่งอะไรนะตอนที่ออกชุดแรกเนี่ยผมอยู่ปี3เองมันก็เหมือนกับเรายังเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะฮะยังเรียนรู้ยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สนุกดีจะถามว่าชอบไหนมันน่าจะเป็นชุดแรกอาจจะชอบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเหมือนเราพยายามด้วยตัวเองแล้วก็แต่งชุดแรกผมแต่งเยอะนิดนึงครับผมชุด2ด้วยก็หลายๆเพลงก็ชอบชุด3ก็ชอบหมดอ่ะฮะโอเคหลังจากที่วงหมดสัญญาพี่โจก็ไปทำอัลบั้มเดี่ยวใช่อันนี้เป็นช่วงที่สะเทือนวงการเหมือนกันอ๋อฮะช่วงนี้ที่เป็นข่าวดังไประยะหนึ่งเลยนะฮะจากการจากไปของพี่โจครับผมพอหลังจากพี่โจจากไปเนี่ยสมาชิกในวงทำอะไรกันต่อครับครับก็เราก็คิดคงเลิกวงไว้พอตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าเพลงต่างๆที่ประสบความสำเร็จหรือว่าพี่โจเขาก็ทำให้พวกเราเป็นเสียงโจเนี่ยในชื่อของพอสครับเราก็เลยถ้าไม่มีเขาแล้วก็ไม่น่าจะทำอะไรกันต่อมันน่าจะเปลี่ยนนักร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพี่นอเขาไปอยู่เคชันโดครับพอดีผมได้ไปทำโปรดิวเซอร์ให้กับสิบล้อฮิวโก้พวกนี้ครับในชุดแรกที่เขาอยู่กับบริษัทกันตนาก็เลยเล็กคิวโก้เขาเลยชวนผมไปเป็นเมมเบอร์คือไปเล่นกีตาร์ในวงอีกตัวหนึ่งครับคู่กับพี่ใหม่ก็เลยผมก็เลยไปท่องเที่ยวไปอยู่กับเพื่อนอีกแก๊งนึงอีกกลุ่มนึงเนี่ยครับผมกับ10ล้ออยู่5ปีเหมือนกัน5ปีเห็นว่าในช่วงที่อยู่กับ10ล้อเนี่ยผมเคยฟังพี่เอพูดอยู่ในรายการสัมภาษณ์นึงที่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนไปเลยจากวงพอสใช่ใช่ไปผจญภัยไปหลายๆอย่างที่คือพูดง่ายๆว่าการดำเนินชีวิตกับวงนี้เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมฮะเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับทุกฉากชีวิตเลยฮะเริ่มไม่หนวดด้วยตอนนั้นคอสโอเวอร์ ของใช่ของที่ที่เราเล่นจากที่เดิมที่เคยพวกทองหล่อเอกมัยในกรุงเทพเนี้ยพวกสิบล้อเขาจะไปอีกตลาดหนึ่งของดนตรีก็จะเป็นพวกแบบตะวันแดงหรือว่าแสงอะไรพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีที่แต่ที่ก็จะเป็นไม้แล้วก็มีเขาควายอ๋อก็จะเป็นฟิลให้ความที่เป็นคันทรีกึ่งเพื่อชีวิตนิดๆจะเรียกเพื่อชีวิตก็ได้ใช้เป็นร้านแบบนั้นเพราะตัวพี่เล็กเองพี่เล็กฮิวโก้เองเขาก็เหมือนกับว่าชื่นชอบพี่แอดอยู่ใช่เราก็ไปอัดเพลงที่พี่เทลลี่ใช่แล้วก็ตอนอีกด้วยพี่ที่เทลลี่โปรดิวเซอร์แล้วก็ห้องอัดของพี่แอดคาราบาวที่เราไปทำงานครับผมช
ช่วงที่ทำอัลบั้มกับ10ล้อเนี่ยฮะมีกี่อัลบั้มครับ3เหมือนกันใช่ไหมครับ3เหมือนกันนะครับผมใช่ระยะเวลา5ปีใช่เท่าเท่ากับวงพอสเลยเท่ากันเลยนะอืมใช่ใช่ในช่วงทำวง10ล้อเนี่ยซึ่งแนวดนตรีมันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยจากวงพอสมาเป็น10ล้อเนี่ยครับผมไปได้ยินมาอีกเพลงนึงเพลงนี้เป็นน่าจะไม่เหมือนเพลงอื่นในอัลบั้มของ10ล้อละมันมีเสียงเครื่องดนตรีแปลกอันนี้คือพี่เอไปได้ไอเดียหรือว่ามีความสนใจในเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พูดถึงซีต้าใช่ไหมครับถูกต้องครับซีต้าที่อยู่ในเพลงเงินเงินทองทองครับฮะอันนั้นก็ชุดที่สุดท้ายแล้วครับครับผมก็ถามว่าสนใจซีต้าแต่เมื่อไหร่คือก็จำได้ว่ามันก็ได้ยินและสนใจอยากจะรู้นะครับว่าซีต้าเขามันเป็นยังไงถึงให้เกิดเสียงไอ้แปวแมวอะไรเงี้ยฮะจนเราได้ไปได้เครื่องมาจากสิงคโปร์ครับแล้วก็พอดีกับเพลงที่ทำนั้นเป็น rock and roll มันจะมีคอร์ดน้อยคือมีแค่ D A G แล้วกับมันดีอะไรเงี้ยแล้วก็มันปุ้งแปวมันก็เพลงได้เข้าคอนเซ็ปต์เงินทองทองเหมือนกับเหรียญเงินติ้งติ้งติ้งอะไรเงี้ยอ๋อเป็นไอเดียนำเสนอไปในเพลงนั้นเงินทองถ้ามากมายก็คงจะดีน้อยจนแทบไม่มีหมดตัวจะกินอะไรให้ hey, เงินทองพร้อมนอกกายความสุขใจไม่รู้ว่าตายเมื่อไรจะเอาไปได้กันหน้าร้องครับก็เป็นมันก็ดันสายแบบบลูได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ไปเรียนจริงจังตอนนั้นนะครับว่าซีต้าเขาจะมีสกิลอะไรถ้าเราไปเรียนจริงๆก็ต้องไปทางอินเดียเลยทีนี้เราก็เหมือนกับมาประยุกต์ตัวเองว่าให้เข้ากับดนตรีร็อกใช่ก็เลยมีซีต้าด้วยน่าจะเป็นท่อนกลางแล้วก็ท่อนหลังใช่ครับครับครับอันนี้ก็คือเป็นความสนใจของพี่เออีกด้านนึงที่เอามาประยุกต์ใช้กับวง10ล้อใช่ไหมฮะมีหนึ่งคำถามถ้าพี่เอไม่ได้เล่นดนตรีเนี่ยความฝันอย่างอื่นที่ถ้าไม่ใช่ดนตรีพี่เอจะทำอะไรถ้าไม่นับเรื่องเงินเรื่องทองก็อยากมีห้องอัดนี่แหละก็ยังเกี่ยวกับดนตรีถ้าไม่เกี่ยวเลยฮะถ้าไม่แบบสมมติตัดเรื่องดนตรีออกไปเลยความฝันอย่างอื่นที่อยากจะเป็นหรือว่าอยากจะทำเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเป็นอะไรแล้วหรอผมแสดงว่ามาทางจุดดนตรีแบบแน่วแน่แบบหมายถึงว่าไม่ค่อยอยากจะเป็นตัวเป็นตนแล้วอ่ะเพราะอยากจะแบบละวางตัวตนบ้างเพราะว่าการเป็นตัวเป็นตนมันทำให้เราไม่ค่อยมีความสุขนะทั้งจริงๆแล้วอ่ะการที่ต้องเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาบางทีมันบางคนก็อาจจะชอบก็ได้บางคนอาจจะชอบเป็นคนนี้แหละแล้วก็มีคนห้อมล้อมอะไรเงี้ยของผมนี่หูผมกับเสียงกรี๊ดเสียงผู้หญิงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเสียงต้องเสียงผู้หญิงด้วยนะเสียงผู้หญิงเนี่ยจะเสียแทงหูผมมากเกินไปถ้าเป็นเสียงแบบผู้ชายแล้วเอ้ยอย่างเงี้ยผมจะชอบมากกว่ายังจะชอบมากกว่านะครับถ้าเกิดถามว่าเป็นอะไรผมก็คงอยู่เรียบๆอะไรสักอย่างนึงมีสมถะมีร้านเล็กๆขายอะไรที่แบบคนเข้ามาแล้วยิ้มยิ้มอะไรอย่างเงี้ยกาแฟหรือขนมอะไรเออคนเข้ามาแล้วยิ้มยิ้มเข้ามาแล้วยิ้มยิ้มแล้วก็มีความสุขกันก็มองได้หลายแบบเนาะใช่ใช่โอเคขายเครื่องดนตรีก็ดีนะใช่ก็ได้อยู่สิ่งที่เรารักใช่ไหมผมมีความสุขถ้ามีกีตาร์อยู่ข้างหลังไปเรียนทำกีตาร์ซ่อมกีตาร์อย่างเงี้ยมีความสุขดีนะกีตาร์ซากกีตาร์ที่ยังไม่เสร็จแล้วล้อมรอบตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขดีมันยังไม่รู้เหมือนกันครับผมโอเคก็มาในช่วงท้ายๆแล้วนะครับทัศนคติของพี่เอกับวงการดนตรีทุกวันนี้เนี่ยพี่เอรู้สึกอย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ยากเลยฮะ แล้วก็ไม่ได้เตรียมด้วยแต่ก็ความรู้สึกเลยก็ครับวงการดนตรีทุกวันนี้มันก็ผมว่าทุกวันไหนมันก็ยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆหรือว่าเปลี่ยนมากก็ยังเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆครับคนรุ่นเก่าก็ยังอยากจะอยู่ยังไม่ไปไหน คนรุ่นใหม่ก็อยากจะเกิดอยากจะเป็นศิลปินหรืออยากจะแสดงออกบ้างเหมือนกันถูกไหมฮะทุกคนก็อยากจะแสดงออกในความเป็นตัวของตัวเองถ้าเขามีความรู้สึกว่า
เขาแสดงออกแล้วมีความสุขเขาก็จะอยากทำกันใช่ไหมทีนี้ผมก็รู้สึกโชคดีอย่างหนึ่งคือไอ้การที่ผมสอนลูกหลานในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละผมก็ได้ฟังมอนิเตอร์คือได้เรียนรู้ว่ามีวงอะไรใหม่ๆบ้างมาเรื่อยๆบางทีนักเรียนมาครูเองสอนอันนี้ให้หน่อยใช่เพราะผมสอนตามใจนักเรียนอยู่แล้วว่าอยากเรียนเพลงไหนเราจะไม่บังคับให้เขาต้องมาเขาจะได้มีความสุขถูกต้องใช่อันดับแรกคือต้องให้เขามีความสุขก่อนทุกคนที่จับดนตรีมีความสุขก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมสำคัญที่สุดในการที่เราเป็นครูสอนกีตาร์คือต้องให้เขาทัศนคติที่ดีต่อเครื่องดนตรีหรือว่ากีตาร์ก่อนนะอย่าให้เขาโตไปบอกว่าไม่ชอบเลยกีตาร์เมื่อก่อนครูดุครูโน่นครูนี่จะเป็นครูบังคับอะไรเนี้ยภาพจำใช่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่จับเครื่องดนตรีหรืออะไรที่เกี่ยวดนตรีมันควรจะมีความสุขถูกต้องถูกต้องควรจะมีความสุขแล้วก็ไม่ควรรู้สึกว่ามีความรู้สึกแบบแอนตี้แบบว่าโตไปแล้วไม่เอาฉันไม่ชอบดนตรีใช่ใช่ใช่มีภาพจำไม่ดีออกมาใช่ใช่มีนั้นไปเล่นดนตรีต่างจังหวัดมีกัปตันมาทักครับจำได้ไหมครับพี่ผมเล่นกีตาร์พี่อ๋อกัปตันมาทักคือแบบเป็นนักบินแล้วเล่นกีตาร์กับเราเออนี่เราก็รู้สึกดีดนตรีไม่ต้องเป็นอาชีพดนตรีก็ได้จะเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่หมอวิศวะอะไรก็ได้แต่ว่าดนตรีมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วก็ส่วนหนึ่งทำให้เขามีความสุขใช่ใช่เป็นพื้นฐานของอารมณ์หรืออะไรต่างๆที่ดีในชีวิตใช่ไหมครับทีนี้มันก็แต่ดนตรีของเราผมทุกวันนี้ผมก็ยังได้ฟังในวิทยุด้วยครับแล้วก็ยังได้เป็นเรียนเกี่ยวกับการทำซาวในยุคสมัยใหม่ซึ่งไปมาสมัยใหม่ฮาร์ดแวร์หรืออะไรที่เป็นเครื่องใหญ่ๆตัวโตในห้องอ่านมันไม่มีความสำคัญเท่ากับตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็เปลี่ยนไปอีกในเมื่อไม่กี่ปีเนี้ยซึ่งเราก็ต้องปรับตัวกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมว่าวงการในสมัยไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วจากที่เราไปดูพวกน้องๆประกวดเนี่ยนะคือเป็นกรรมการเรื่อยๆนะครับบางคนเดี๋ยวนี้ก็เก่งมากมันมี YouTube เลยใช่ไหมฝึกได้เหมือนกันหลายๆคนเลยอ่ะเก่งกันมากแล้วก็เล่นเพลงแบบเปี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าความคิดสร้างสรรค์น่ะมันจะทำให้ทุกคนอ่ะหรือว่ามันจะมีคนบางคนที่ออกจากความเหมือนกันถูกไหมครับเพราะความคิดสร้างสรรค์นั่นอ่ะมันแยกแต่ละคนออกมาบางทีอาจจะไม่ต้องปั่นมันต้นฉบับหรือว่าการครีเอทเพลงของตัวเองเนี่ยมันน่าจะสำคัญกว่าไอ้สกิลด้วยทำไปครับผมครับผมว่าอย่างนั้นสกิลมันก็ดีก็มีไว้ก็มีไว้เพราะว่ามันต้องมีมกันนะถ้าไม่มีมก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมมีในระดับนี้แล้วต้องยิ่งต้องมีมากด้วยคนสมัยตอนหลังๆในศิลปินระเกตว่าถ้าเล่นไม่ได้ร้องอย่างเดียวเนี่ยจะไม่พอละต้องมีเล่นต้องมีทั้งเล่นด้วยประหัวต้องเต้นด้วยอะไรเงี้ยเปอร์ฟอร์มิ่งหลายอย่างแต่มันมีข่าวหรือว่าผมได้ยินมาจากเพื่อนในวงการเนี่ยนะครับที่เราก็เพิ่งรู้จักเนี่ยเขาไปออกเทปออกผลงานที่ญี่ปุ่นเงี้ยญี่ปุ่นก็ยังเป็นแบบฝรั่งเลยคือถ้าคุณแต่งเพลงเองไม่ได้ก็ไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นการเป็นอะไรที่ศิลปินอย่างเงี้ยมันต้องแต่งเพลงเองได้แล้วก็ถึงจะยอมรับฝรั่งนี่ไม่ต้องถามเลยว่าแต่งเองเปล่าหรือใครแต่งให้เพราะเขาแต่งเองไม่ได้เขาไม่ต้องมาแบบนี้อยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นทัศนคติที่พี่เออยากจะฝากไว้ก็แชร์กันแชร์กันนะครับเป็นจากประสบการณ์ด้วยจากอะไรด้วยครับก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับครับผมช่วงคำถามสุดท้ายเป็นคำถามที่สื่อหลายๆสื่อก็เคยถามวงพอสไปบ้างแล้วซึ่งทาง Music Arm ก็คิดว่าก็มีคนอยากจะรู้เหมือนกันนะครับถ้าพี่โจยังอยู่ทุกวันนี้คิดว่าตัวทางวงพอสเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหมันก็เป็นคำถามที่ก็จินตนาการน่ารักดีเหมือนกันนะครับครับครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่เพราะว่าถ้าโจเขายังอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมเองจะอยู่วงพอสหรือเปล่าเลยหรือว่าเราจะได้รวมกันหรือเปล่าเลยหรือว่าถ้าโจเขายังอยู่อาจจะไม่มีน้องๆที่เป็นเสียงคล้ายเขาหรืออะไรมาเกิดหรือว่าได้เกิดในวงการครับผมหรือว่าเขาอาจจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่แบบระดับเดียวกับ
ก็จักรพันธ์ก็ไม่รู้ว่าเขาก็เสียงลูกทุ่งเขาก็เจ๋งมากครับครับผมก็มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็ผมก็ถือว่าเป็นคำถามที่น่ารักดีแล้วก็มันก็ถ้าเราคิดให้มันในด้านที่มีความสุขมันก็มีความสุขคือผมคิดว่าถ้าเกิดเขายังอยู่ในอีกมิตินึงหรือในจักรวาลนึงหรือในอีกรูปแบบนึงของพลังงานเพราะว่าพลังงานมันไม่ศูนย์ตามที่เราพูดกันหรือเราศึกษากันอาจจะในรูปแบบอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นหรือตัวเราถ้าเราไม่อยู่แล้วเราจะเป็นยังไงแล้วจินตนาการกันไปเราอาจจะไปเจอเขาอีกที่ที่นึงก็ได้ผมก็จินตนาการแล้วผมวันนึงผมได้เจอเขาในอีกที่นึงอะไรเงี้ยหรืออาจจะรูปแบบนึงอาจจะไม่ใช่รูปร่างนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ถ้าเขาไม่อยู่ก็อย่างที่ว่าก็อาจจะไม่มีนักร้องที่เกิดขึ้นมาแทนที่เขาเพราะเขาได้หายไปแล้วก็มีคนมาแทนที่เขาสมมุติเขาไม่หายไปตรงนี้อาจจะมีใครมาเสียผมว่าการที่เขาหายไปมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่งดงามเขาจะมีเมล็ดพันธุ์ขึ้นมางอกงามทดแทนบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมมองแบบนั้นน่ารักไปแล้วครับคำถามคำตอบของพี่เอหลายๆคำตอบที่ผมฟังนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นในเชิงปรัชญาในเชิงที่เป็นอะไรเป็นธรรมะอย่างเพลงที่ว่างเองก็แฝงไปด้วยปรัชญาของจากปรัชญาชีวิตหนังสือของคารินยิบรานใช่ไหมฮะผมว่าตัวพี่เองก็เป็นคนที่มีแนวคิดที่เป็นระบบเป็นแบบปรัชญาเหมือนกันนะก็ครับก็ถ้าเราคิดว่าถ้าเรามีประโยชน์ในสังคมหรือเพื่อนมนุษย์ในก็ดีฮะก็จะมีความสุขมากกว่าที่จะทำเพลงแล้วก็มันเป็นด้านลบเลยเงี้ยครับผมด้านบวกๆจะดีกว่าครับก็นี่คือพี่เอนะครับพลกิจวิทยานุภาพนะครับหรือว่าที่รู้จักกันดีพี่เอวงพอสนะครับหลายๆคนก็ได้รู้จักกับตัวตนพี่เอไปแล้วในทั้งในวงพอสเองก็ตามหรือว่าในวงสิบล้อเองก็ดีหรือว่าในแบบอื่นๆที่เป็นตัวตนของพี่เอนะครับจริงๆก็มีเรื่องอยากจะถามอีกเยอะแยะเลยครับนะฮะก็แต่ว่าด้วยเดี๋ยวมันจะยาวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใหม่ได้ชีวิตยังไม่จบชีวิตยังไม่จบเราต้องสร้างอะไรขึ้นไปต่อเนื่องจากทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าผมจะหยุดอยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยจะมีความคิดสร้างสรรค์หรืออาจจะมีถ้าเรายังมีพลังอยู่เราจะเห็นผมที่แก่กว่านี้แล้วก็ยังทำดนตรีอยู่ผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเราอาจจะได้มานั่งคุยกันอีกครับผมแต่อาจจะมานั่งคุยในอีกสภาพหนึ่ง ถือไม้เท้ากันแล้ว สนุกดี ขอให้ตัวเองอยู่ถึงวันนั้นก่อน นะครับอันนี้ก็คือพี่เอวงพอสนะครับอยากฝากผลงานอะไรไหมฮะฮะก็ตอนนี้มีวงพอสก็20 ปียังไม่มีคอนเสิร์ตแต่ว่าก็ยังจะฝากติดตามด้วยละกันก็จะมีนักร้องมาร้องต่อจากพี่โจ้ก็เป็นเฟนมาต่อจากพี่โจ้พวกเราก็ยังเล่นดนตรีแล้วก็ยังทำการแสดงกันอยู่ก็ยังพบปะกันได้ครับถ้าเจอกันก็ยินดีที่จะพูดคุยทักกันครับจะผมก็ดีใจมากที่ได้พูดคุยครับกับโดยเฉพาะนักดนตรีหรือคนที่สนใจมิวสิคเลิฟเวอร์ที่จะชอบดนตรีเรื่องกีตาร์ก็มาคุยกันได้นะครับสนุกสนานดีนี่ก็พี่เอวงพอสนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานวงพอสนะครับตอนนี้วงพอสก็กลับมารวมตัวกันแล้วนะครับก็ใครที่ยังเป็นแฟนเพลงวงพอสอันเหนียวแน่นครับมาดูวงพอสอีกเจเนเรชันหนึ่งแต่ว่าสมาชิกดนตรีเป็นเจเนเรชันเดิมก็จะเล่นไม่เหมือนในแผ่นด้วยนะเล่นไม่เหมือนในแผ่นใช่เล่นนี่ก็จะเหมือนกับว่าเราก็ไปเจออะไรกันมามากมายแล้วก็ผสมผสานความให้มันน่าตื่นเต้นให้โชว์มันไม่จืดไปอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรบางทีผมคิดว่าผมอินโพรไวส์หลายรอบหลายครั้งเงี้ยแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ชอบที่เล่นแล้วแบบเหมือนเดิมครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของพี่เอกับวงพอสแล้วก็ประสบการณ์มากมายในเรื่องทั้งทางดนตรีทั้งเรื่องการใช้ชีวิตหลายๆอย่างนะครับใครดูไว้ก็ศึกษาไว้นะครับเรื่องแนวคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็ในเรื่องการทำเพลงสิ่งที่พี่เอฝากไว้ก็คือความสร้างสรรค์อยากให้แบบเน้นกันเรื่องสร้างสรรค์กันหน่อยอะไรใช่ไหมใช่โอเค
สำหรับวันนี้ผมกับพี่เอนะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในช่วงสัมภาษณ์พิเศษแบบนี้กับศิลปินท่านอื่นๆอีกมากมายที่รอกันอยู่สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms